คนที่ยังแบบเริ่มเล่นนะคะแบบเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเสาเนี้ยมันเป็นเสาที่สวัสดีค่ะพบกับซายจากแอมซาย Channel ค่ะแน่นอนซายซูมมาซะขนาดนี้นะวันนี้ซายจะมาพูดถึงเสาที่ซายรักที่สุดนะคะก็คือเสานี้รองลงมาเนี่ยซายชอบเสานี้นะคะแบบเสาเนี้ยมีคลิปไปแล้วนะคะนี้ชื่อว่า Speedy and Greedy Tower นะคะนี้มีคลิปแล้วแล้วก็อีกเสานึงที่โอเคเหมือนกันแต่ว่าชอบเป็นที่3แล้วกันซายชอบ Midarian ค่ะเป็นเสาที่3ที่โอเคนะคะอันนี้ก็คือเก็บทองเดี๋ยวมีคลิปแปะไว้ด้านขวาให้หมดเลยเนาะรวมสารพัดเสานะคะตอนนี้รีวิวล่าสุดรู้สึกจะเป็น Speedy and Greedy แล้วก็จะมี Hanzo อีกอันนึงที่เคยลงไปแล้วอันนี้ก็จะแปะให้อีกอันนึงนะคะอันนี้เอาไว้สคริปต์เทรนนิ่งนะคะ8ชั่วโมงรายละเอียดเดี๋ยวเอาไว้ไปดูคลิปเต็มกันดีกว่าเนาะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเสานี้กันเนาะหลายๆคนน่าจะใช้กันมาแล้วแม้แต่ว่าคนที่ยังแบบเริ่มเล่นนะคะแบบเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเสาเนี้ยมันเป็นเสาที่จะทำอะไรอ่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปของทรายค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโอเคเสานี้ก็คือชื่อเสาว่าเจเวลเลมนะคะเจเวลเลมก็เหมือนจิวเวลรี่เจเวลเลมก็เห็นแล้วใช่ไหมมันคืออะไรมันคือเก็บเพชรฟรีได้ทุกวันนะคะพอทรายขึ้นเสาเนี้ยได้อ่ะแต่แบบเสาแต่ละต้นอ่ะมันจะมีเลเวลอยู่นะว่าในเกาะต้องถึงเลเวลเท่าไหร่สำหรับผู้เริ่มเล่นจะต้องอันนี้จำไม่ได้ว่าถึงเลเวลเท่าไหร่อ่ะถึงจะทำให้แบบเสามันขึ้นต้นได้อะไรแบบเนี้ยนะคะแบบเริ่มตั้งแต่เสาแรกที่เป็นเสาสีทองแล้วไล่มาอันนี้คือเสาต้นที่2ที่จะได้ต่อไปนะคะจากการเก็บทองแล้วก็มาเก็บเพชรต่ออันนี้จะแจก1เจมทุกวันนะคะมันก็จะชนกันทุก24ชั่วโมงค่ะก็กดไปที่ Get Gemแค่นี้แหละเสาก็จะกระตุกนิดนึงแล้วก็บวกเพชรอีก1เม็ดนะคะอันนี้ทรายไม่ได้เก็บเมื่อวานเพราะฉะนั้นทรายมาเก็บวันนี้ก็ถือว่าเหมือนแบบเราขาดทุนไปวันนึงก็คือสคริปต์มานะคะไม่มีอะไรเลยเก็บได้วันหนึ่งนะคะแต่ก็เป็นหนึ่งในวิธีที่เก็บเพชรฟรีนะคะนอกจากการเล่นอีเวนต์แล้วก็มาดูดราก้อนทีวีอันนี้ดราก้อนทีวีก็จะมีแจกเพชรอันนี้เคยมีคลิปแล้วนะคะว่าอัดสารพัดวิธีเก็บเพชรฟรีนะคะอันนี้มีแล้วเดี๋ยวแปะไว้ด้านขวาให้อันนี้ก็คือเป็นวิธีที่ทรายอัดมานานแล้วแต่ก็ยังเป็นเทคนิคที่ใช้ได้อยู่เนาะหลักๆก็ดูจากทีวีนี่แหละง่ายสุดนะคะแล้วถ้าใครขึ้นต้นเสาอันนี้ได้ก็คือได้วันละหนึ่งส่วนเพชรอันนั้นมันต้องดูโฆษณารวมทั้งหมดเนี่ยกี่ครั้งอ่ะ5ครั้งนะคะซึ่งครั้งนึงก็ระยะห่างก็หลายชั่วโมงแล้วก็กลับมาดูเงี้ยมันก็จะมีเพชรให้เก็บบางทีก็คูณ10คูณ15คูณ20อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่รอบนะคะอันนี้ก็จะได้แล้วก็พวกทำแบบสอบถามอันนี้ทรายยังไม่เคยทำพวกที่ไปเล่นเกมแล้วกลับมาได้เลเวลเท่านี้ถึงจะได้อันนั้นมันยากไปอ่ะก็เลยไม่ออกไปนะคะแล้วก็จะมีพวกแบบอีเวนต์เนาะอีเวนต์ก็จะมีเพชรแจกประปายอะไรอย่างเงี้ยสำหรับใครที่แบบอยากได้เพชรนอกเหนือจากนี้ก็มีเพชรอันนี้ใช่ไหมแล้วก็มีในลีกค่ะถ้าแมปโดนเคลียร์นะคะสู้ชนะทั้งแมปเนี่ยได้รับไปเลยทั้งหมด3นะซึ่งจะต้องสู้ทั้งหมด8ครั้งอันนี้ก็คือ8ครั้งปุ๊บก็จะได้เพชร3เม็ดนะคะประมาณนั้นแต่ว่าถ้าไม่ชนะรีเซ็ตแผ่นเนี่ยก็ไม่ได้แหละอ๋ออ่ะงั้นเดี๋ยวกดสู้ก่อนอุ้ยลืมใช้เสาบูทมันจะมีอีกเสานึงลืมพูดถึงก็คือเสาที่เอาไว้บูทพลังเวลาที่เราจะต้องตีกับมังกรมันจะเพิ่มประมาณ 20% เสานั้นก็ต้องใช้ก่อนที่จะเข้ามาสู้นะคะไม่งั้นก็คือมันจะเลือดไม่เยอะงั้นแปลว่าใส่จะเคลียร์แมปไปได้ละทีแรกว่าเหลือ3อันพอดีเดี๋ยวมาลุ้นก่อนอย่าเพิ่งหมดหวังตัวนี้สู้ยากเพราะว่าเป็น Ancient World นะคะมันก็เลยแบบเนี่ยตียังไม่ได้คูณ2ไม่เป็นไรเราน่าจะยังมีโอกาสอยู่นี่ใช่ได้แต่อันนี้ก็ตีคริเราเหมือนกันไม่เป็นไรแล้วก็ตีคริเราเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้โอ้โหเล่น5ดาวถ้าใช้สาบูทน่าจะมีโอกาสมากกว่านี้ดีที่ข้างเนี้ยเป็นธาตุลมนะคะอุ้ยชนะโอ้แต่ละดีที่เป็นธาตุลมเลยไม่โดนตีคริอะเสาอันนี้นะคะชื่อวินสแตนยังไม่มีคลิปเดี๋ยวเอาไว้คุยกันแต่จริงๆหลายๆคนก็รู้แล้วแหละว่ามันเอาไว้บูทเวลาสู้นะคะสายนักสู้เนี่ยที่แบบอะไรแพ้ธาตุอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือต้องใช้เสานี้นะคะ
อย่าลืมดูเรื่องธาตุกันด้วยเนาะแบบว่าเราจะต้องดูธาตุนิดนึงว่าธาตุไหนที่จะชนะแต่ด้วยความที่เป็น Ancient World ที่เป็นธงแรกนะคะก็จะไม่ได้ตีแบบคูณ2เพราะว่ามันเป็นพลังกลางๆก็จะต้องตีแบบไปเรื่อยๆแต่ว่าเราอาศัยพลังของเสาที่ช่วยให้เลือดมันเยอะขึ้นเพื่อป้องกันการแบบลดเลือดเยอะๆนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้ก็คือเพิ่มให้เลือดมันเยอะนั่นเองแล้วก็เพิ่มพลังให้ตีแรงขึ้นแต่แบบ Ancient World เนี่ยไม่สามารถหาธาตุมาบอกได้จริงๆว่าอะไรตีคูณ2เพราะลองมาหมดแล้วมันไม่มีแบบการตีคูณ2นะคะมันก็เลยเป็นมังกรที่ค่อนข้างจะดีแล้วก็เสียต่างกันแบบดีก็คือมันก็ไม่ต่างหรอกคือดีกับเสียพอๆกันก็คือตีคริไม่ได้ถูกตีคริไม่ได้แล้วตีคริชาวบ้านไม่ได้นะคะประมาณนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่ทรายเล่าให้ฟังในเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่าอะไรนะอารีนาและธาตุแพ้ทางจริงๆมันเป็นคลิปนะคะแล้วก็มีเพลย์ลิสต์ด้วยอ่ะเดี๋ยวแปะอีกข้างนึงนะคะไว้ที่ด้านขวานะคะอันนี้สายนักสู้ต้องดูเพลย์ลิสต์นี้จะมีบอกว่าธาตุอะไรแพ้ธาตุอะไรเนาะตัวนี้ก็มีธาตุพรีมอลธาตุเลเจนด์แล้วก็ธาตุเพียวไปแล้วนะคะยังทำไม่หมดซีรีส์นี้เดี๋ยวจะพยายามไล่ซีรีส์นี้กับไล่ซีรีส์เสานะคะเสาอันนี้ก็จะไล่ให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างนะคะซึ่งจริงๆเสาสามต้นอันนั้นก็คือมีแบบที่ใช้กันบ่อยๆอยู่แล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้ Speedy and Greedy นะอันนี้แนะนำเป็นเสาที่เลิฟมากเพราะว่ามันประหยัดเวลาในการเก็บไปเยอะเลยนะคะโอเคเห็นไหมทรายเคลียร์แมปนะคะคือสู้ชนะหมดแล้วนะอันนี้ต้องคือต้องติ๊กถูกหมดเนาะก็เลยจะได้เพชรทั้งหมด3เม็ดซึ่งเพชร3เม็ดเนี่ยมันจะเพิ่มเลเวลไปอีกนะคะถ้าใครที่สู้มาถึงมันจะมีเห็นป่ะตรงกลางเนี่ยมันจะบอกว่า555อย่างงี้ใช่มั้ยต้องไล่ไปหน่อยเพราะว่าทรายอยู่ระดับที่เป็นหลีกแบบหลีกเลขประมาณ70ทรายอยู่หลีกประมาณ50นะคะคราวนี้มันก็เลยแบบว่าจะได้แค่3เมตรแต่ถ้าแบบมากกว่านั้นประมาณสักที่เป็นจุดๆประมาณ100นะคะคือต้องหลีกเลเวล100เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะได้แบบเพชรที่เยอะขึ้นเป็น4แต่ตอนนี้ก็คือดูจำนวนที่เล่นนะคะทรายแบบเล่นแล้วเคลียร์กระดานมาถึงที่แมปที่50เท่านั้นเองก็คือมันก็เลยแบบจะอยู่ในเรทที่แบบยังแบบน้อยๆอยู่ใครที่อยากจะได้เพชรเยอะขึ้นก็สู้ให้ถึงลีกที่100นะคะแล้วก็จะโดนเลื่อนไปประมาณนั้นมาดูตรงนี้กดรีวอร์ดนะคะถ้าอยากได้5ล่ะ5 5 5 5ใช้เท่าไหร่ถ้าเป็น5นะคะใช้ที่200โอ้ก็คือสู้ไป200แมปประมาณนี้แล้วกันเนาะก็สู้ๆกันโอ้ยังสู้ได้อยู่เพราะว่าเราเคลียร์แมปพอเคลียร์แมปปุ๊บอะมันจะพอสู้ได้อยู่นะคะว่าแบบอะไรสู้อะไรอันนี้ก็คือเป็นการรีวิวเพชรละกันเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องไปสู้นะคะเดี๋ยวจะออกทะเลออกมหาสมุทรกันซะก่อนมีอะไรอ่ะพวกเลเวลไม่ใช่พวกเลเวลพวกอีเวนต์พวกนี้ก็จะมีแจกเพชรตามกล่องนะคะอันนี้ก็ลองดูแล้วกันว่ากล่องไหนอย่างกล่องเนี้ยทรายเคยเก็บได้150นะคะแบบตอนนั้นใจดีตอนนั้นดีใจเนี่ยก็พูดผิดพูดถูกดีใจมากแล้วก็แบบสุ่มได้ครั้งเดียวหลังจากนั้นก็ไม่ได้150เมตรอีกเลยอาจจะได้ครั้งนั้นครั้งเดียวหรือเปล่าอ่ะกล่องเนี้ยลองดูกันนะคะสำหรับใครที่เดินเส้นเขียวอ่อนเนาะเพชรอยู่ที่กล่องไหนอีกมันจะมีกล่องที่เป็นรูปเพชรอะไรแบบเนี้ยก็มีบ้างนะคะแต่อีเวนท์ที่แจกเพชรเยอะจะเป็นทาวเวอร์รู้สึกทาวเวอร์จะเยอะแล้วก็อันนี้ดูง่ายมากเพราะว่ามันบอกเลยว่าจำนวนเท่าไหร่ แค่ไปที่เส้นนี้นะคะแล้วก็นั่นแหละเก็บพวกกังหันลมไปได้เรื่อยๆตอนนี้ทรายก็ยังไม่ได้สู้ต่อ ยังไม่ได้บินไม่ได้อะไรไปต่อเลยนะคะ ก็ยังไม่ได้บินไปต่อใช่ก็เลยแบบหยุดแค่นี้ประมาณนี้ละกันค่ะโอเคอ่ะจากกันไปด้วยน้องที่ชื่อว่าเจเบิลทาวเวอร์นะคะนี่ก็เป็นเสาที่สวยมากแล้วก็เก็บง่ายมากนะคะเพียงแต่อย่าลืมเก็บทุกวันพอแบบมันไม่มีรูปแบบที่เป็นแบบเนี้ยเขากำลังคูลดาวน์ใช่ไหมมันจะคูลดาวน์นับถอยหลังประมาณ24ชั่วโมงก็คือมันนับ24ชั่วโมงชนวันแหละก็คือเก็บช่วงเวลานี้เช่นตอนนี้4ทุ่มเก็บอีกช่วงเวลานึงก็
ต้องเป็น4 ทุ่มของวันพรุ่งนี้นะคะมันก็จะนับ24 ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็อย่าลืมเก็บกันเพราะว่าถ้าเกิดมันทบวันแล้วมันเกินวันไปเนี่ยมันก็เหมือนแบบเสมอตัวมันขาดทุนใช่มันขาดทุนเพราะว่าเราจะไม่ได้ของวันก่อนหน้านี้ใช่ประมาณนั้นนะคะก็ทุกวันนี้มาเก็บได้สำหรับใครที่ขึ้นเสาแล้วแต่สำหรับใครที่เลเวลยังไม่ถึงนะสู้ๆนะคะคลิปที่เพิ่ม XP อันนี้ใช้ได้นะคะในการเพิ่ม XP มันจะสามารถเพิ่ม XP ได้แล้วก็จะทำให้แบบปลดล็อกสิ่งต่างๆได้เนาะอันนี้ก็เคยมีอธิบายไว้แล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นผู้เริ่มเล่นอ่ะควรที่จะเพิ่ม XP ให้ถึงระดับที่สามารถปลดล็อกนะคะในส่วนของเกมตรงฟีเจอร์อื่นๆนะคะมันจะทำให้ได้ใช้ของในเกาะได้อย่างแบบทั่วถึงกันนะคะประมาณนั้นมันก็จะถึงตรงนี้แต่ว่าตอนเสาร์เนี้ยสายยังไม่ได้ขึ้นถึงเท่าไหร่เลยเพราะว่ามันยากมากเสาร์ช่วงหลังๆเนี้ยเสาร์เนี้ยเพิ่งได้แกนเนี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ขึ้นอีกเลยแล้วสายก็ไม่ได้มากดมาอะไรอย่างเงี้ยต่อนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าอีก2เสาที่สร้างอยู่คือยังไงโอเคถ้าดูขนาดนี้น่าจะมีคนถามมาอีกนะคะเพราะว่าหลังจากที่เวลารีวิวเกาะรีวิวเสาอะไรมันก็จะมีแบบคำถามว่าทำไมเห็นเกาะพี่ถึงแบบเนี่ยมีแค่เท่าไหร่นะบางคนก็เห็นแค่3เกาะ2 4เกาะอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอันนี้ทรายเห็นทั้งหมด9เกาะเพราะว่าทรายปลดล็อกมาถึงประมาณเกาะนี้มันจะเห็นเกาะล่วงหน้าไปได้2เกาะนะคะคือทรายอยู่เกาะนี้ปลดล็อกเกาะนี้ทรายจะเห็นเกาะล่วงหน้าไปอีก1แล้วก็2ประมาณนั้นค่ะใครที่อยู่เกาะตรงเนี้ยเกาะแรกเนี่ยก็จะเห็นแค่ประมาณเกาะสีที่เป็นลาวานะคะแต่ถ้าใครอยู่เกาะลาวาปุ๊บมันก็จะเห็นถ้าใครอยู่เกาะตรงนี้ดีกว่าก็จะเห็นเกาะที่เป็น1 2เนี่ยก็จะเห็นถึงเกาะหัวกะโหลกถ้าอยู่ลาวาก็จะเห็นเกาะหัวกะโหลกบวกกับเกาะตรงนี้เกาะหินตรงนี้นะคะประมาณนั้นแล้วก็เกาะอันนี้ก็จะเป็นอีกเกาะมั้งจำไม่ได้ว่าอันไหนเห็นก่อนอะระหว่างเกาะรูปหินหรือว่าเกาะที่เป็นแบบเทพเจ้าอะไรประมาณตรงนี้นะคะส่วนอันนี้มันก็จะปลดล็อกเป็นเรื่อยคือเห็นล่วงหน้าอีกสัก2เกาะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เผื่อมีใครมีคำถามนะคะเคยเห็นมีคนเม้นมาแต่ทรายก็ยังไม่เคยมาพูดในคลิปหรอกแล้วก็นึกขึ้นได้เดี๋ยวลืมคิดว่าต้องมีคำถามค่ะสำหรับใครที่นี้ส่วนเสานะคะเสาก็คือมันก็จะผูกกับเกาะไว้ไงคือถ้าเกาะไม่ได้ให้เห็นล่วงหน้ามันก็จะไม่เห็นหรอกว่ามีเสาโอ้มันก็น่าจะมีตออยู่นะถ้าเรื่องเสาเนี่ยน่าจะเห็นไว้ก่อนแต่ว่าก็คือเกาะมันไม่ขึ้นยังไงเสามันก็ไม่ขึ้นอยู่ดีถูกปะก็เลยจะต้องปลดล็อกนะคะเกาะมาเรื่อยๆมันถึงจะเห็นทั้งเสาทั้งเกาะล่วงหน้าจริงๆเหมือนจะมีคนที่ปลดล็อกได้เยอะมากค่ะที่เป็นเพื่อนช่วงที่เล่นกันช่วงที่เกาะยังไม่ได้แบบโดนรีเซฟเพื่อนเขามี12เกาะแต่ไม่รู้ว่ามีมากกว่านั้นไหมนะสำหรับเกมนี้มีอีกเหมือนจะมีอีก3นะคะตอนนี้มัน9ไงที่ซ้ายมีประมาณนั้นโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่บ๊ายสวัสดีค่ะยี่